มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันค่ะ18กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่า BCP ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรนะคะสำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์2565ค่ะสำหรับราคาใหม่มีดังต่อไปนี้นะคะแก๊สโซฮอล์95นะคะอยู่ที่ 36.15 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ 35.48 บาทต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์ E20S นะคะอยู่ที่ 34.64 สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85S นะคะอยู่ที่ 27.94 สตางค์ต่อลิตรค่ะสำหรับไฮดีเซลนะคะ B20S อยู่ที่ 27.94 สตางค์ต่อลิตรค่ะไฮดีเซล S นะคะอยู่ที่ 27.94 สตางค์ต่อลิตรค่ะไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 27.94 สตางค์ต่อลิตรนะคะไฮพรีเมียมดีเซล S B7 อยู่ที่ 33.96 สตางค์ต่อลิตรค่ะทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.ประกาศปรับลดราคาน้ำมันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ